กว่าเรื่องที่พ่อหวานถึงยิ่งแล้วเรื่องพ่อน้ำตาลหายตัวไปแล้วกะจีคาแม่คุณอนาวินมันสิเชื่อมโยงกันปะวะหวานถ่ายรูปปืนของคุณอนาวินมาแล้วบางเทื่อพ่อกับลุงทิวอาสิบอกเลยว่าเป็นปืนรุ่นเดียวกับที่ยิงพ่อปอเออข้าสั่งส่งมาให้ไอ้ได้ส่งเลยพ่อพ่อแทนต้องเอาปืนมาด้วยนะลูกเพราะว่าต้องพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เจ้าหน้าที่เขาต้องทดลองยิงปืนจากปืนที่ต้องสงสัยแล้วก็เอาปลอกกระสุนเนี่ยมาเทียบกับปลอกกระสุนที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุว่ารอยเข็มทางชนวนมันตรงกันหรือเปล่าโอ้ยพ่อมันคือยากเถอะล่ะมันก็ต้องยากสิไม่งั้นมันก็จับผู้ร้ายกันได้ง่ายๆสิวะแต่อีกบ่โดนคดีความกับสิเบิดอายุเด้อพ่อพ่อของหวานสิบ่ถึกยิ่งฟี่บ่อย่าพึ่งหมดหวังเรายังมีทางรื้อฟื้นคดีนี้ได้อยู่ถ้าเกิดว่าไอ้ถังมือปืนมันย้อนกลับมาแล้วตำรวจจับตัวได้อย่างที่เป็นข่าวน่ะครับพี่ทิวสมเด็จบอกคดีกับหวานใจด้วยเหรอพี่ทิวคือฉันก็เล่าให้ฟังนิดหน่อยพอเป็นข้อมูลน่ะส่วนไอ้เรื่องที่ไอ้หวานใจมันจะไปทําอะไรเนี่ยฉันไม่ได้ยุนะแล้วทำยังไงดีอ่ะถ้าเกิดหวานใจตามสืบคดีผมแล้วเกิดมาเรียนรู้เรื่องว่าหวานใจเป็นลูกผมกับพิมพรเขาต้องเอาเรื่องแน่ๆเลยอ่ะไอ้สมเด็จพิมพรไอ้ทำอย่างนี้กับลูกเราได้ยังไงฮะทำได้ยังไงอ่ะฉันอุตส่าห์พาลูกเรียนมาอยู่เงียบๆฮะป้องกันทุกทางไม่ให้เขาเดือดร้อนไปกับเราแล้วนี่ยังไงแล้วที่ไอ้ปล่อยให้ลูกไปเสี่ยงอันตรายอย่างนั้นเหรอพี่พรพี่พรทำได้ยังไงพี่พรพี่ขอโทษพี่แค่เล่าเรื่องเก่าๆให้มันฟังเท่านั้นเองไม่คิดว่าไอ้หวานใจมันจะจริงจังอ่ะแล้วเจ้าเนี่ยก็ให้มาแค่หลูกเฮ้าเนี่ยไปเสี่ยงตายนั่นแต่เฮ้ยมาเขามาสูญแทนแบบเนี้ยปากฮาปอบมึงเอ้ยเนาะเป็นทนายจังได้มึงว่ามีความคิดกูเสียเลือดหัวมึงออกได้แบบเนี้ยมึงไม่ด่วนไม่ด่วนไม่ด่วนใจเย็นๆไม่ฉันไม่เกี่ยวเดี๋ยวที่ไม่ได้เล่าความจริงทั้งหมดเรื่องลูกพี่เห็นว่าลูกน่ะชอบร้องเพลงมีพรสวรรค์ในการแต่งเพลงด้วยแล้วลูกก็มีความตั้งใจที่อยากจะเป็นนักร้องพี่ถึงยอมให้ลูกไปแล้วไอ้ไม่คิดเหรอว่าลูกของเราจะได้รับอันตรายอ่ะไอ้ก็รู้มันจะมาอันตรายแค่ไหนถ้าเขารู้ว่าหวานใจเป็นลูกของเราอ่ะพี่ก็แค่อยากให้ลูกทำตามความฝันลูกก็บอกพี่แค่ว่าอยากจะเอาเพลงของพ่อเนี่ยกลับมาเท่านั้นพี่ถึงให้ลูกไปไอ้ก็รู้นี่ที่นี่มันอันตรายมากอะที่เราต้องจบชีวิตในวงการเพลงแล้วอ้ายก็ต้องโดนยิงจนต้องตัดขาก็เพราะว่าเราไปรู้ความลับของมาลินมีอะไรเหรอพิมพรฉันจะมาคุยเรื่องเงินค่าตัวที่บริษัทหักเอาไว้ให้ฉันตามสัญญาบริษัทจะต้องจ่ายให้ฉันครั้งละ 30,000 บาท
แต่เท่าที่ฉันรู้มาบริษัทรับงานให้ฉันอะงานละ 80,000 บริษัทจะหักไปเท่าไหร่ฉันไม่ว่าแต่ว่าถึงมือฉันอะแค่หมื่นเดียวคืนเงินให้ฉันเถอะนะมาลินเรื่องนี้เราคุยกันแล้วนะพิมพรขอโทษนะฉันมีงานเธอจะโกงฉันเหรอฉันไม่ได้โกงแต่ถ้าหากว่าเธอไปอยู่ค่ายซาวอิหลีเธอจะได้เงินคืนทั้งหมดเลยนะค่ายนั้นเขาอยากได้เธอไปเป็นนักร้องของเขาจริงๆนะพิมพรเธอให้ฉันฉีกสัญญาเกรียงไกรเรคคอร์ดฉันทำไม่ได้เธอลองคิดดูสิเธอไปอยู่ที่นั่นน่ะเธอได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นส่วนทางนี้ฉันก็จะยกเลิกสัญญาให้กับเธอเธอได้เงินคืนทั้งหมดเลยนะเงินตั้ง5 ล้านน่ะเราคุยกันดีๆแล้วนะพิมพรคุณสมคบเขาอยากได้เธอจริงๆอยู่ที่นี่คุณเกรียงไกรเขาอาจจะให้เธอเป็นเจ้าหญิงหมอลำแต่ว่าเธอได้ค่าตัวน้อยกว่านักร้องหน้าใหม่ๆเสียอีกและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเอาเธอไปเป็นเมียอีกคนผมดีใจมากนะที่พวกคุณตัดสินใจมาอยู่กับผมฉันอยากได้เงินฉันคืนแน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณมาอยู่กับผมจะเพิ่มส่วนแบ่งค่าตัวให้กับคุณด้วยทำไมต้องเป็นฉันล่ะคุณกำลังเป็นนักร้องชื่อดังที่สุดของค่ายเกียงไกรเล็กคอยถ้าหากว่าผมได้ตัวคุณกับครูสมเดชนักแต่งเพลงชื่อดังร่วมงานด้วยเรื่องนี้จะต้องเป็นข่าวใหญ่ช็อกวงการแน่ขอต้อนรับนักร้องสาวหมอลำเจ้าของอัลบั้มล้านตลับเข้าสู่บริษัทสาวอิหลีฉันเป็นหุ้นส่วนของบริษัทสาวอิหลีเราต้องการนักร้องดังๆมาช่วยกันทำให้สาวอิหลีของเราก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของวงการเพลงลูกทุ่งเธอกำลังหักหลังเพลงไกลเรคคอร์ดอยู่นะเรื่องของธุรกิจใครเก่งกว่าก็เป็นผู้ชนะในห้างมีบุญคุณกับผมผมทำไม่ได้ ลองคิดดีๆครูสมเดชใครๆเขาย้ายค่ายกันทั้งนั้นนะครูสมเดชกับพิมพรไม่แต่ได้กับได้นะฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันขอเงินของฉันคืนเถอะนะไม่อย่างนั้นฉันจะบอกในห้างเกรียงไกรว่าเธอหักหลังเขาก็เอาสิถ้าเธอกล้าที่จะลองดีกับฉันสังมึงเลิกยุ่งกับเจ้านายของกูซะฉันดีใจด้วยนะที่สามีของเธอยังไม่ตายเธอต้องการอะไรมาลินนี่ถือว่าเป็นการเตือนเ
ที่เธอลุกขึ้นมาฟ้องร้องเรียกเงินค่าจ้างของเธอคืนแล้วก็ยังมีหน้ามาขอลิขสิทธิ์เพลงเพื่อแม่แพ้บทได้ถามจริงๆที่เธอโง่จริงๆหรือว่าเธอแกล้งโง่กันแน่เนี่ยเธอไม่รู้เลยเหรอว่าสมเด็จสามีของเธอเนี่ยเขาขายลิขสิทธิ์เพลงนี้ให้กับบริษัทเกรียงไกรเรคคอร์ดไปแล้วเธอไม่มีหน้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเพลงนี้ไปร้องเลยด้วยซ้ำแต่เธอก็ไม่มีสิทธิ์ให้คนมายิงเขาฉันทำได้มากกว่านี้ถ้ารักตัวกลัวตายนะเธอไปถอนฟ้องเลยแล้วก็กลับบ้านนอกไปซะอย่ามายุ่งกับบริษัทเกรียงไกรเรคคอร์ดอีกไม่อย่างนั้นเนี่ยผัวของเธอตัวเธอแล้วก็ลูกของเธอได้โดนหนักกว่านี้แน่พรยอมแพ้พร้อมยอมเสียเงินเสียทุกอย่างในชีวิตแต่พรไม่ยอมเสียอ้ายไม่ยอมเสียลูกไปหรอกจ้ะคือยากำลังและน้องค่อยให้ความหวังยันอย่างน้อเราอ่านอดทนไว้ไอ้อย่าถอยและมีปัญหาเรื่องใหญ่น้อยสองเฮาคอยออกเห็นเข็นสู้ให้พ่อแม่เห็นว่าไอ้เป็นยังไงเราก็ต้องให้หวานใจออกจากค่ายเกรียงไกรเรคคอร์ดให้เร็วที่สุดแล้วคุณอนาวินล่ะเขาทำตามสัญญาที่เราเรียกร้องทุกอย่างแล้วตอนนี้ลูกเราก็เซ็นสัญญากับเขาเรียบร้อยแล้วเขาจะยอมฉีกสัญญาง่ายๆเหรอถ้าหวานใจก็ไม่ควรเอาชีวิตไปเสี่ยงนะจ๊ะอ้ายเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนี้มาลินเขาทำอะไรอยู่ที่แน่ๆเขาไม่ได้หวังดีกับค่ายเกรียงไกรเรคคอร์ดแน่ๆเราต้องรีบให้ลูกของเรายกเลิกสัญญาก่อนที่มาลินจะรู้ว่าหัวใจเป็นลูกของเราคุณมาคุณอนาวินดัดหลังฉันที่เจ็บแสบที่สุดเลยในเมื่อมันเนี่ยไปคว้าตัวลูกสาวของนางพิมพรกับไอ้สมเด็จมาเป็นนักร้องตัวขายของมันได้ฉันก็จะจัดการให้มันทั้งคู่ล้มหายตายจากวงการไปซะเลย
ของเจ้านี่เอ้าก็คอยอยากเห็นเจ้ายิ้มเนาะคอยบ่อยากให้เจ้าเครียดแบบนี้กูบ่เวลาเจ้ายิ้มนะหน้าเจ้าคือจังผู้สาวซ้ําน้อยนี่ล่ะจักเฮ็ดอีหยังขอเห็นแนวกินอยู่ลําคาญคักรําคาญก็บอกกันเด้อสิบ่ซะเอ๋อไปทักเจ้าอีกหูอยู่ว่าบ่มีสิทธิ์มันผิดตั้งแต่แอบหักแล้วล่ะงูดยีดก็บอกกันด้วยเสียงอยู่ไหนครับเสียงหุ่นหวยก็บอกกันมาสี่บอชัดไปหาขันเจ้าบ่อยากเว้านะเพื่อให้เจ้าสบายใจตกห้องเอียงห้องกับบงมวลพักที่หลังนี่เนาทำเป็นบรรดาเขาอยากอายได้นี่เขินได้นี่เขินนี่เนี่ยน่ะวางไปเด ทำไมคุณต้องโกหกผมด้วยโกหกโกหกเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวเขามานะอะไรของคุณเนี่ยก็คุณจะเข้ามาทำอะไรอ่ะคุณมันเปียกอันเนี้ยคุณหยุดก่อนคุณนี่ผมบอกให้คุณหยุดไงหวานใจผมบอกให้คุณหยุดหวานใจเฮ้ยใช่ไหมคุณจะทำอะไรอ่ะบอกให้หยุดไงคุณแล้วทีนี้คุณจะบอกผมได้ยังว่าทำไมคุณต้องโกหกผมเฮ้ยแล้วโกหกเรื่องอะไรล่ะคะก็เรื่องพ่อแม่คุณไงคุณเห็นผมโง่มากใช่ปะคุณถึงได้หลอกผมแบบนี้ก็คุณไม่ได้ถามแล้วทำไมฉันต้องบอกด้วยฉันอายุครบ18ปีแล้วสามารถทำนิติกรรมได้ด้วยตัวเองได้ไม่ต้องรอให้พ่อกับแม่มาเซ็นสัญญาร่วมด้วยแล้วคุณก็ตามไปงอฉันเองฉันไม่ได้บังคับให้คุณมาเซ็นสัญญากับฉันสักหน่อยแต่มันก็เป็นแผนการของคุณที่คุณอยากมาเป็นนักร้องในค่ายของผมคุณเห็นผมกำลังแย่คุณก็เลยหลอกล่อให้ผมเนี่ยไปติดกับคุณบอกมาดีกว่าหวานใจคุณต้องการอะไรกันแน่ก็อยากเป็นนักร้องไงไม่จริงหวานใจปล่อยนะคุณบอกผมมาดีกว่าคุณต้องการอะไรก็เป็นนักร้องไงไม่จริงหวานใจปล่อยคุณก็บอกผมสิว่าคุณต้องการอะไรช่วยด้วยหวานใจคุณจะเสียงดังทำไมหวานใจผู้ชายหรอปึ๊กหวานใจคุณนาวินคุณขึ้นก่อนคุณไหนครับโซ่เรื่องอะไรครับผมก็ว่าจะเป็นโจรทั้งใดไหมหน้าผมเหมือนโจรหรือไงกระไพซีโฮล่ะครับคุณนาวินครับก็เห็นคุณชุดกระชากหวานใจอยู่ยิ่งช่วงนี้สถานการณ์บ่ค่อยดีแฮงเฮาก็เลยขอโทษหลายครับคุณนาวินครับว่าไงหวานใจนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะถ้าพ่อผมรู้เข้าว่าคุณคือลูกของใครเนี่ยเขาไม่เอาเราไว้แน่ทุกคนก็จะพังกันหมดก็ได้ฉันยอมรับก็ได้ว่าที่ฉันหาทางเข้าไปเป็นนักร้องในบริษัทคุณ
ก็เพราะว่าฉันอยากได้ยินแม่ร้องเพลงอีกคุณรู้ไหมว่าตอนเด็กๆแม่ร้องเพลงฉันฟังบ่อยแค่ไหนจนแม่มีปัญหากับพ่อของคุณนั่นแหละแม่ก็เลิกร้องเพลงทางที่มันเป็นเพลงที่พ่อแต่งให้แม่ร้องแต่บริษัทคุณก็ยึดไปแม่จะไปร้องที่ไหนก็ตำรวจไปจับที่นั่นสุดท้ายแม่ก็เลิกร้องเพลงแล้วคุณคิดว่ามันยุติธรรมไหมล่ะแล้วคุณจะเอาคืนยังไงในเมื่อเขาเซ็นสัญญาขายขาดไปหมดแล้วบาทเนี่ยนะแล้วบริษัทคุณก็ไปลองซ้ำแล้วซ้ำอีกหาเงินเข้าบริษัทต้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วคุณคิดว่ามันแฟร์ไหมล่ะหวานพ่อถอดมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เพิ่นคุณอนาวินโมโหเหลืองน้ำดอกแต่เขาเป็นลูกของนายทุนหน้าเลือดเขาต้องได้รู้ว่าพ่อของเขาเอาเปรียบนักร้องมานานแค่ไหนแล้วผมว่าคุณอนาวินกลับไปก่อนเถอะครับเดี๋ยวผมถี่ซอยคุยกับหวานเองครับใจเย็นๆก่อนหวานผมไม่รู้หรอกนะว่าผมจะช่วยคุณได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะเข้ามาบริหารบริษัทเกียงไกรเล็กคอร์ดแต่ผมรับปากว่าจะทำให้มันถูกต้องเท่าที่ผมจะทำได้แล้วกันความสุขที่สุดเลยนะนี่ถ้าคุณจะย้ายเข้ามาอยู่กับผมที่บ้านหลังนี้ก็ได้เลยนะอย่าเพิ่งเลยค่ะอย่าลืมสิคะว่าคุณดาเพิ่งจะเสียได้ไม่ถึงปีเอาไว้ให้เราแต่งงานกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาจะย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะคุณนี่เป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดเลยนะพ่อไม่ควรพาคนอื่นเข้ามาในบ้านเรานะครับนี่แกอย่าทำเป็นเรื่องใหญ่ไปหน่อยเลยนะอีกหน่อยคุณมาลินก็จะย้ายไปอยู่กับเราที่บ้านหลังนี้แล้วถ้าพ่อแต่งงานกับเขาแต่งงานใช่สิแม่แกก็ตายไปแล้วคงจะไม่แปลกถ้าพ่อจะแต่งงานใหม่